ลำบากของพี่น้องชาวลาวและก็พี่น้องชาวไทยเราก็อยากจะได้ช่วยเหลือบ้างคนเล็กน้อยก็ดีคนที่เรามีจิตอาสาที่จะช่วยโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะช่วยเขาไปเถอะช่วยแล้วสิ่งดีๆมันก็จะกลับมาสู่ตัวเราก็รู้สึกดีใจนะที่ทุกคนมาช่วยกันในวันนี้กับกิจกรรมนี้ก็อยากฝากไปถึงพี่น้องทุกคนนะครับให้ช่วยๆเหลือกันในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆครับแล้วพวกเราก็จะช่วยเหลือเรื่อยๆครับถ้ามีกิจกรรมเราก็จะช่วยตลอดอยากให้คนไทยทุกคนนะครับไม่ใช่แค่แร็ปเปอร์หรือว่าไม่ใช่ไม่ว่าทำงานอะไรครับก็สามารถช่วยพี่น้องชาวลาวได้ด้วยรูปแบบของคุณเองครับจิตอาสาของผมนะครับจิตอาสาของผมก็น่าจะเป็นต้องเริ่มจากตัวเองก่อนผมว่ามันเป็นสิ่งที่เริ่มจากตัวเองก่อนเลยการที่จะไปบอกให้คนอื่นเริ่มมีจิตอาสาเนี่ยผมว่ามันทำได้แต่ว่ามันค่อนข้างใช้เวลานะครับแต่การที่ถ้าเรารู้สึกขึ้นมาด้วยตัวเองเนี่ยเรามีจิตอาสามาด้วยตัวเองเนี่ยผมว่ามันง่ายนะครับพอคนนึงมีความกล้าผมเชื่อว่าคนต่อๆไปก็จะกล้าตามเนี่ยนะครับจิตอาสาที่ผมว่าครับผมมันเป็นอะไรที่บ่งบอกได้ว่าเฮ้ยไม่ว่าจะเป็นคนบ้านเดียวกันกับเราหรือว่าจะเป็นคนเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยคือมนุษย์โลกทุกคนนะคะมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ยินดีที่จะช่วยเหลือไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งที่เขาสามารถทำได้นับเป็นเรื่องดีค่ะเงินที่ได้ในส่วนนี้เราก็เอาเข้าที่มูลนิธิเพื่อนบูรพาในโครงการนี้แหละค่ะส่งใจไปอัตปืนแล้วก็สังฆะไม่ลืมไทยไม่ทิ้งลาวก็หลังจากนี้นะคะเราก็จะรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายเพื่อดำเนินการจัดซื้อของแล้วก็ส่งให้ทางสังฆะค่ะแม้มันจะไม่ได้เป็นมูลค่าเม็ดเงินจำนวนแสนล้านบาทแต่พี่เชื่อว่าตรงนี้แหละมันคือเรื่องราวดีๆหรือว่ามันเป็นภาพจำให้กันและกันให้มันโลกมันน่าอยู่ขึ้นและอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันทุกวันอาทิตย์เวลาเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงทางช่องไทยรัฐทีวีหมายเลข32กับรายการคนมันพันอาสาวันนี้การปูและทีมงานรายการคนมันพันอาสาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube ทีวีบุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรพาครับ